Be My Favorite Episode 2. I'm excited. Episode 1 was really fun. It was very interesting. It caught my interest. Gawain, as always, was just like, ooh, really making me go through things. And so, yeah, I'm excited to see what's going to happen. Interested to see if Kawi is still going to think he's dreaming. I feel like this is going to be the episode where he realizes, like, this is reality. And, yeah, and see what else is going to be happening. So, episode 2, let's go. Look out, man. ถ้าซ่อมได้แล้วเนี่ยจะใช้มันทำอะไรผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งครับWe're gonna get an intro. We didn't get one last episode. Oh, no, I guess not. I guess this is the intro. Oh, I lied. It's interesting that we're getting it in episode 2, but I always watch it once, so. Okay. I noticed several actors from Until We Meet Again. They're still holding hands. Hold on. กูไม่คิดนะว่ามึงจะห้าวขนาดนี้สู้ไม่ได้มึงจะไปหาเรื่องใครมันจะไปอยากหาเรื่องวะมึงก็เห็นว่าแม่งตบผู้หญิงอ่ะถ้ามึงไม่เข้าไปช่วยนะมึงก็ต้องรู้สึกผิดไปตลอดที่ไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะนี่ขนาดในฝันทำไมกูยังง่วงอีกวะOh my god. เฮ้ยเหี้ยมึงจะนอนตรงนี้ไม่ได้ทำไมกูจะนอนไม่ได้เล่าก็บอกว่านี่มันฝันกูไงมึงไม่ได้ฝันมึงเมา Oh my gosh. Stop it. ที่แท้มึงแม่งก็คนบ้าว่ะกูไม่คิดเลยนะว่ามึงจะเป็นแบบเนี้ยทำไมตอนอยู่มหาลัยมึงไม่เผยด้านนี้ออกมาบ้างวะคนเขาจะได้กล้าข้อหามึงใครมันจะอยากเข้าหากูวะกูไม่ใช่คนอย่างมึงซะหน่อยทำไมคนอย่างกูทำไมก็มึงมันคนหล่อไงไม่เหมือนกูคนจะสนใจก็แค่เฉพาะตอนกูทำผิดเท่านั้นแหละมึงพูดถูกอยู่เรื่องนึงนะ Again is he me เรื่องที่ว่ากูหลอก Miss that แต่นอกนั้นน่ะมึงคิดไปเองเพื่อนไม่สนใจมึงหรือมึงต่างหากที่ไม่สนใจเพื่อนไม่ใช่มึงอ่ะที่เลิกเรียนแล้วก็หายหัวไม่ยอมมาทำกิจกรรมอะไรเลยถ้าชีวิตกูมันง่ายเหมือนอย่างพวกมึงก็ดีดิคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ต้นทุนชีวิตมันไม่เท่ากันเว้ยพูดไปคนอย่างมึงก็ไม่เข้าใจหรอกกูถึงได้โดดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไงกูรู้ว่ามึงคงมีปัญหาอะไรที่กูไม่เข้าใจแต่ถ้ามึงรู้สึกโดดเดี่ยวกูบอกเลยนะว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่มึงคนเดียวหรอกนะที่รู้สึกแบบนั้นนะมึงเคยโดดเดี่ยวด้วยเหรอก็กูเพิ่งพูดอยู่
ไม่มีทางอ่ะไม่ใช่มึงแน่ๆแล้วคนมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังจะไปโดดเดี่ยวอะไรวะ Sometimes those are the most lonely people ถ้ามึงจะเป็นคนตัดสินคนง่ายๆผิวเผินแบบเนี้ยกูจะไม่คุยกับมึงละก็จริงที่มึงพูดแหละกูอยู่คนเดียวมาตลอดอ่ะไม่เคยไปทำความรู้จักใครกูก็ตัดสินคนไปตามความคิดกูนั่นแหละนี่สรุปจะเอาไงเรื่องแพรวะเสือกเมาซะขนาดเนี้ยถ้าจะไปหาแพรนะกูว่าเราOh my gosh. Mong lai. That the pouty face. Stop. Mong lai. That's so close. Ooh. Mong mung ae. Ai ko tham. Poy gapong lang na kha phi.I really do stand by what I said last episode, where I feel like Gavin's what was Gavin's character's name again? Jesus, it's been only a week and I already forgot. But because they showed us that scene at the end where he was the secret buddy or whatever, I don't know. It seems like there's been an interest from him already toward Kawi, you know? Oi!ทำเชี่ยเนี่ยอยากนอนไม่ใช่เหรอเปิดให้มึงนอนเนี่ยไอ้สัตว์กูเป็นคนไม่ใช่กระเป๋า Stop Oh Lord ชาตินี้กูจะได้เข้าห้องไหมเนี่ยมึงเร็วๆดิส่งกูแค่หน้าหอก็พอแล้วป่ะวะต้องส่งบนห้องทำไมมึงคิดอะไรกับปูปะเนี่ยคิด Hello คิดว่ามึงน่ารักดิกูชอบมึง You better not take it back นี่มึงพูดจริงเหรอ Please don't take it back I swear จริงก็เหี้ยละปวดฉี่กูจะเข้าห้องน้ำมึงเนี่ยเร็วดิฉี่อ่ะ feel like he was testing the waters not I'll pee right here I mean ในห้องมึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวบอกเนี่ยว่าบอกเนี่ยนะเร็วไม่ได้ he definitely wasn't kidding เอ้าห้องน้ำไปโน่นน่ะมึงงั้นเดี๋ยวกูพาสต์เอาTucked him in and everything. Ugh.
A man after my own heart. Mm-hmm. Right. นี่ขนาดเราหลับไปแล้วอือฮึทำไมยังฝันอยู่อีกวะหรือว่ามันไม่ใช่ความฝันนี่เราย้อนเวลามาเหรอวะต้องดูอีกครั้งGod, I feel like he's gonna go back again because, like, didn't in the preview, it seemed like he did it again, right? Oh no!Did he move forward? Hey! 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 God. Oh. Now he's back again. Yeah!That's really interesting. So it seems like he can, like, kind of control it. I mean, it moved between two different times. I'm assuming that that was forward, right? And then he went back again to where he was. So it's like, it's technically not like he's stuck, right? How about that?ในความฝันโอ้ค่ะถ้าเราตกจากที่สูงดองเราจะตื่นเอาไว้ไม่ใช่ความฝันนี่ว่าโอ้พี่แซงเฮ้ย that's his name ไปมีเบอร์มันตอนไหนวะฮัลโหลฮัลโหลนี่อยู่ไหนเนี่ยมันยังไม่โผล่มาอีกวะพิธีเช้าจะเริ่มแล้วเนี่ยวันนี้งานแต่งแพรนี่ว่า
Oh no, wait. He went back to the future. I thought he went back to when... Jesus. เดี๋ยวกูไปงานเย็นทีเดียวเลยอ่ะเชี่ยกุ๋ยขนา Wait. The way he's calling him, it's almost like they're close, no?Interesting how maybe that one little change that he did, I feel like affected something clearly. กูไม่สำคัญขนาดนั้นหรอกมั้งมึงเพื่อนเจ้าบ่าว You see? แล้วกูให้มึงทำหน้าที่เชิญแหวน Oh my god. จะเป็นกูได้ไงวะไอ้สัตว์มึงรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะYall are clearly best friends. Oh shit. นี่เราเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอวะนี่สายย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ทั้งทีกูกลับไปแก้กูจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมึงเนี่ยนะ I mean you can always go back again โลกนี้มีหลายสิ่งที่เราไม่เข้าใจและไม่อาจหาคำอธิบายได้ผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคืออะไรเวทมนต์หรือปาฏิหาริย์แต่ผมจะถือว่ามันเป็นโอกาสให้ผมได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นดีขึ้นUh-huh. With a little smile. พ่อนัดหมออีกทีเมื่อไหร่มาหาหมอด้วยนะเดี๋ยวคราวนี้ผมไปเป็นเพื่อนภารกิจย้อนเวลาในครั้งนี้1. บอกความจริงกับแพรใหม่เรื่องบัดดี้ 2. ตีสนิทและทำตัวให้แพรใหม่ประทับใจ 3. หาจังหวะดีก็บอกรักซะเลยThat was a very interesting look. Like, why do I feel like they're not as close as they were in, like, the other timeline, I guess?
โอ้ god ชอบกินแล้วไปไปไม่เอาไปอันนี้ก็หน่อยดิแหมแกแล้วก็หนาวใครกับเธอเลยเคยแกจะฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครนะ Oh god this is so embarrassing I can't คือเราพี่แท้เกือบมาไม่ทันแล้วนะเนี่ยทำไมมาช้าจังอ่ะไม่กล้าจะโดดใช่ปะแพงไม่บอกเราโดดไปแล้ว ตอนนี้กินแล้วแอนเนี่ยอืมเรียบร้อยแล้วคุณจะทำอะไรมาสวัสดีค่ะทุกคนมากันครบหรือยังคะเพื่อนใครยังไม่มาบ้างโอเควันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า54ค่ะบอกความจริงกับแพ้ไปยังอย่าเสือกมึงอย่าเสือกที่มึงนั่งอยู่นะแพ้เขาจองให้กูมึงอะย่างไงแล้วไงวะบ้านเป็นเจ้าของมหาลัยไงจะเอาอะบ้านกูคงซื้อได้แต่พอดีไม่ค่อยสนใจทำธุรกิจด้านนี้เท่าไหร่หรอก His face Oh my god I can'tมึงรีบบอกเลยแล้วแพ้เขามาเล่นกูแล้วเนี่ยจะให้เลี้ยงข้าวบันนี่วันไหนมึงอย่าบอกตรงกับเขาไปแล้วอะนี่พวกเธอไปปรึกษากันข้างนอกให้จบก่อนไหมลักษณะการประพันธ์ละครแรกๆของเชกสเปียร์จบคาบนี้กูจะบอกความจริงกับแพ้ It's not gonna happenI love Pisang checking the page number. Oh, so cute is that? He's like, huh? คือเรามีความจริงจะบอกอะ The practice แท้คือเรามีความจริงแท้คือเรามีความจริงอยากจะบอกแท้จริงๆแล้วเรามีอะไรอยากจะบอกอะจริงๆแล้วปีแสงไม่ใช่บัดดี้ของแท้หรอกมันคือเราเองแหละเพราะฉะนั้นเรื่องที่แท้ชอบปีแสงอะแท้เปลี่ยนมันไปชอบเราดีกว่าNo. ไม่ได้ป่ะวะมันยากนี่วะIs that oh hiMax. ไอ้ Max มึงจะเรียกกูทำไมมึงจะไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะไม่คิดจะบอกกูสักคำเลยเหรอวะแล้วมึงจะมาสนใจกูทำไมวะกูไม่ใช่เพื่อนมึงแล้วนี่ oh. มึงไม่อยากคุยกับกูก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่กูว่าไอ้เรื่องการลาออกเนี่ยมึงหยุดกูตัดสินใจละแม็กมึงเชื่อกูนะมึงตัดสินใจแบบเนี้ยต่อไปมึงไม่มีความสุขหรอกมึงพูดเหมือนตอนนี้กูมีมากอ่ะโอ้
ไม่ไปละเสียเวลาเดินทางเปลืองเงินเหนื่อยหายากินเองนี่แหละไม่ได้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงคนเราบทมันจะตายก็ตายทำอะไรไม่ได้หรอกถึงย้อนเวลากลับมาได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ไขได้ทุกเรื่องสินะเอาเถอะแก้เรื่องไหนได้ก็เอาเรื่องนั้นก่อนแล้วกันอย่างน้อยเราก็ยังแก้เรื่องแพ้ได้แต่ดูนะถ้าลูกแก้วนี้พาเราเดินทางข้ามเวลาได้แล้วเราเอาลูกแก้วไปให้แพรสรามใส่แบบนี้เราก็จะย้อนเวลากลับไปอนาคตไม่ได้แล้วดิ And have to find something else พี่แสงสรุปเธอเลือกร้านข้าวได้ยังอ่ะว่าจะไปกินร้านไหนI wonder if theThe reason Per was kind of, I don't know, she seemed kind of indifferent towards Kawi, no? Like, I don't know if that's a result of, like, him going back and maybe something shifting as things have been changing, or if it's because he didn't show up to the, you know, secret buddy thing. Oh, what's wrong with that? Oh! You're a kid, right? Where are you going?Nosy. คนอื่นเขาจะทำอะไรกันเนี่ย Also, it's great to see him here. He's been like I haven't really seen him in anything in a long time. มันเกี่ยวอะไรกับมึงไอ้น็อตเพื่อนอะไรวะเพื่อนอันนั้นปะไม่อะสรุปไปเรียนไหนกันเนี่ยแพเดี๋ยวแกต้องไปประชุมชมรมเชียร์เรื่องคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาแล้วนี่ใช่เราว่าเราน่าจะคุยกับรุ่นพี่เสร็จประมาณ4โมงอ่ะเธอจะกินร้านไหนก็ไลน์มาแล้วกันนะเจอกันเฮ้ยคืนนี้ได้ไม่ได้อ่ะบอกเพื่อนเว้ยSir ว่าได้ปะรออะไรอ่ะStarting off on the wrong foot. He's trying to score Kawi. Hello? Pisan. Name.มึงได้เบอร์กูมาจากไหนเนี่ยกูขุดมาได้แล้วกันสรุปมึงอยู่ไหนกูอยู่ห้องกลับไปตอนไหนวะสรุปมึงจะเอาไงไอ้บอสจะบอกความจริงกับแพรใหม่หลังจบคลาสไม่ใช่เหรอกูไม่รู้เว้ย You need to hurry up cuz that man does not want to go out with Permai I'm just saying You know, it's very interesting how Pisang is like behaving right now. And it makes me wonder how it ends up like him actually going to marry Permai, you know? Like, I wonder if it's one of those things where like he was interested in Kawi. Kawi was interested in Permai. Nothing really came of it. He stepped up.Actually went on a date with Permai, and then they hit it off from there. You know what I mean? Like, I feel like maybe that's what happened. กูจะพังเข้าไปจริงๆอ่ะโอ้ God โอ้ Jesus นี่มึงดูซีรีส์มากไปปะเนี่ยคิดว่ามึงถีบประตูแล้วประตูจะเปิดใช่ไหมเนี่ย
เมื่อวานมึงยังโวยวายให้กูไปหาแพรอยู่เลยแล้ววันนี้มึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมันไม่คุยกับแพรรู้เรื่องวะกูเปลี่ยนใจแล้วมึงเป็นบัดดี้แพรไปเลยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอย่ายุ่งมึงมีอะไรมึงก็พูดดิวะมึงเป็นอะไรมึงจะพูดไม่พูดเฮ้ยถ้ามึงไม่พูดกูจะยืนรอมึงอยู่ตรงนี้แหละมึงจะวัดความอดทนของกูก็ได้นะดู Say that again ได้นะจะวัดความอดทนของกูก็ได้นะนั่นพี่โอ้ยกูทนไม่ไหวแล้วกูวิมึงจะไงกูวะกูตังค์หมดแล้วอ่ะกูไม่มีตังค์ไปซื้อของขวัญดีๆให้กับเขาอ่ะกูจะมีหน้าที่ไหนไปเชิญบัดดี้เขาเล่าก็นี่ไงของขวัญมึงกูเห็นมึงถือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนานามอร์กูให้ของชิ้นนั้นกับแพรไม่ได้อ่ะมันกระจอกไปอ่ะนี่กูถามมึงจริงนะในหัวมึงเนี่ยมีความคิดที่ดีมั้งปะวะเพื่อนกันน่ะเขาไม่สนใจราคาหรอกมึงก็พูดได้ดิมึงรอไงต่อให้มึงเอาขี้ดินมาใส่เป็นของขวัญให้เขานะเขาก็บอกว่ามึงตลกมึงคำดีแต่กูมันหล่อไม่พอรวยไม่พอมีเสน่ห์ไม่พอ We need to do something about this self-esteem but also again is he me ถ้ากูทำอะไรไม่ดีนะกูก็เป็นแค่ตัวตลกในสายตาคนอื่นน่ะคนเราแม่งก็ตัดสินแค่ข้างนอกเท่านั้นแหละกูไม่แปลกใจละมันไม่มีเพื่อนครบนี่มึงหาเรื่องกูเหรอกูยังไม่เห็นใครมาตัดสินมึงเลยมีแต่มึงอ่ะตัดสินคนทั้งโลกไปหมดแล้ว You know a lot of the times it's all in our head That's even worse sometimes Ugh เอาจริงกูดีใจนะที่เมื่อวานมาคุยกับกูอ่ะอย่างน้อยกูจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับมึงแล้ววันนี้กูเห็นมึงมีปัญหากูเลยอยากจะช่วยเพราะกูคิดว่ามึงน่าจะนับกูเป็นเพื่อนไปแล้วมึงรู้จักแค่คืนเดียวเองอ่ะ He's playing with his fingers มึงรู้จักแค่คืนเดียวเองอ่ะคนเราจะเปลี่ยนเพื่อนกันก็ได้เลยเหรอวะแล้วมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่วะHe's being so pouty. จะเอาไงก็เรื่องของมึงแล้วกันกูนัดแพรไว้แล้วเย็นนี้ถ้ามึงบอกว่ามึงไม่อยากเป็นบัดดี้แพรก็ได้เดี๋ยวกูไปเองสายย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ทั้งทีกูกลับไปแก้กูจะเป็นเพื่อนเจ้าหมามึงเนี่ยนะพี่แสงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แสงเดี๋ยวอะไรโอเคกูจะบอกความจริงกับมึงกูชอบแพ้ฮะไหนไหนเราสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนสนิท
ใช่ดิก็มึงเป็นคนบอกเองอ่ะว่าการที่เราจะเป็นเพื่อนกันได้ไม่เกี่ยวกับเวลาเพราะฉะนั้นกูยกให้มึงเป็นเพื่อนสนิทกูเลยว่ามึงเนี่ยมันน่ากว่ากูอีกนะมึงต้องหลีกทางให้กูจีบแพรถ้าเป็นเพื่อนกันจริงอ่ะทำให้กันได้ป่ะกูจะหลีกทางให้มึงทำไมกูไม่ได้คิดอะไรกับแพรฮะบ้าไม่จริงอ่ะมึงนี่นะมึงยังคิดเหมือนคนอื่นอีกเหรอคือกูอ่ะไม่ได้ชอบแพรเฮ้ยแต่วันนึงมึงจะเจออะไรเปล่าช่างมันเถอะกูก็ว่าที่มึงจุกจิกจู้จี้กับไอ้เกม You see that kind of gives a little bit of validity to my theory that he actually had to maybe take Pear out because of everybody else's you know insistence and him stepping up and then that led to maybe catching feelings later down the road but like initially he's like I don't have anything for that girl บัดดี้เงานี่นี่ใช่ไหมเหตุผลก็ใช่อะดิกูอยากทำให้แพรประทับใจในตัวกูอะแต่ของขวัญกูมันชิ้นแค่ไม่กี่ร้อยเองอะมึงอย่าเพิ่งเครียดในฐานะที่กูรู้จักกับแพรตั้งแต่เด็กถ้ามึงจะจีบแพรให้ติดเนี่ยสิ่งที่มึงต้องทำก็คือกล้าเข้าไปคุยกับแพรอย่างนี้มึงกำลังจะบอกกูว่ากูมีโอกาสจะได้เป็นแฟนแพรวะแหมมึงก็คนเหมือนกันปะแล้วมึงจะเอาไงเรื่องบัดดี้อ่ะเออกูจะบอกความจริงกับแพ้เรื่องบัดดี้ดีเห็นกูอะหมดธุระแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวดีเย็นๆดีโอ้ไรกะไหนๆเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วว่าเพื่อนกันมันก็ต้องช่วยเหลือกันได้ใช่ไหมอะไรยืมตังค์หน่อยดิI mean, he's got money. Oh my god. Ooh. อันนี้คนน่ารักเลยอ่ะYou see?There are moments when, like earlier, when he's like, yeah, you can hit on her. Like, I don't really like her. Where I think that Pisang just maybe was interested in just being friendly with Kawi after being his buddy. And also because he finds him intriguing. Then there are other times, like that look he just gave him, when I feel like he might have a crush, you know? Bang! Ew!Oh God, that's a lot. เฮ้ยอะไรวะแค่นี้ขนตะแข้งไม่ร่วงหรอกนะรวยก็ไม่ได้แปลว่าต้องโดนเหมือนคนปะโหแต่กูคืนเดี๋ยวกูก็ถูกหวยนะแต่เดี๋ยวเอาเงินมาคืนซีเรียสไปได้Don't keep looking. You already bought something. ครั้งล่าสุดพี่กูไปใครขนาดเนี้ยกูได้อะไรมาจากเขาเยอะเลยนะ And then he says shit like this. You see? แล้วมึงอยากได้อะไรจากกูอ่ะ Stop. พี่ครับไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้พูดเลยกูจะเอาอะไรถูกหวยเมื่อไหร่อ่ะถ้าเอาเงินมาคืนกูแล้วกันนะเฮ้ยรู้น่ะกูจองร้านไว้ห้าโมงนะฮะจองร้านเลยเหรอเออดิแล้วพอมึงบอกความจริงกับแพรใหม่เสร็จอ่ะ
กูจะแยกตัวออกมาแล้วมึงก็นั่งคุยกัน2ต่อ2เห็นป่ะเฮ้ยใช่ได้วะโอเคเป็นไงสุดยอดเพื่อนเลยดิกูอ่ะตอนนี้ยังไม่บ่าย3เลยว่ะไปนอนกับเรามึงอ่ะทำอะไรดีวะมารอบเนี้ยแหละกูได้ชัวเหรียญแม่งมีอยู่ด้านเดียวช็อตฟิวมาไปเฮ้เฮ้เฮ้ทูเกือบได้แล้วว่ะโอ้กอดไปโอ้นะอีกนิดเดียวใกล้ได้แล้วว่ะพอเลยมึงบอกแล้วไงไม่ให้แล้วเอ้ยนะๆๆอีกนิดเดียวเองอ่ะเกือบได้แล้วเมื่อกี้มันลอยขึ้นมาแล้วนะตัวเนี้ยมึงอย่าโง่ได้ป่ะมึงอยากได้มันก็ไปซื้อดิจะมาเล่นตู้เหี้ยนี่มันโกงเราทําไมวะใครเขาได้กันNot the blink blink. I mean, it's the joy of playing the game and, you know, winning it, I feel like. But I mean, he also has a point. Just buy it if you really want it. เขายังได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ได้นะอีกนิดเดียวเองมึงดูหน้ามันดิมันเรียกเราอยู่นะเว้ยมึงกวักมือเรียกเราอย่างเงี้ยพอมึงจะ5โมงแล้วไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเฮ้ยอีกนิดเดียวเองขออีกตาหนึ่งขออีกตาหนึ่งยังอีกเฮ้ยโถอีกนิดเดียวอะโอ้ยอะโอ้กูน้อยอะ That little Kawi What do I feel like Pisang is gonna win him that later somehow I don't knowโอ้โหพี่แสงมึงกินร้านแบบนี้ทุกวันเลยเหรอวะไม่ทุกวันว่ะแต่กูอยากกินเมื่อไหร่กูก็ได้กินโอเคกูทำงานอายุตั้ง30แล้วมึงไม่กล้าเดินดุมๆไปกินร้านแบบนี้เลย30เป็นไรวะฮะป่าวน่ากินนะเฮ้ยมึงแดกอะไรอย่างนั้นวะนี่ๆๆเดี๋ยวกูทำให้ดูนะน้องน้องใครน้องมึงมึงกับน้องกูน้องกูวินี่นะสตาร์ทาบนขนมปังทำเป็นอ่ะต้องทำเป็นอ่ะเออพี่แสงเอ้กวิเออแพรคือเราชวนกวิมากินด้วยอ่ะไม่ว่าอะไรใช่ปะYou see, the reason this is gonna be heartbreaking is because she actually does like Pisang, right? What? เธอสองคนนี้ไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็เมื่อคืนอะไปกินเหล้าที่ร้านเราอะกินเหล้าด้วยหรอโหแพรเห็นเงียบๆอย่างนี้นะเมื่อคืนอะขนาดเจอสถานการณ์แปลกๆแบบนี้จริงปะเนี่ยแพงใจดีกับทุกคนเลยอะไม่มีเรื่องกับเขาอีกมาหลังชวนบ้างนะอยากเห็นนะนี่เราชอบคนไม่ผิดจริงๆไม่ธรรมดาเนี่ยหิวแล้วอ่ะสั่งอีกดิอุ้ยอุ้ยอะไรเรียกทำไมไม่กลับอ๋อเออว่ะแพรเรามีเรื่องสำคัญอยากบอกอ่ะเรื่องอะไรหรอคือจริงๆแล้วเราคือบัดดี้ของแพเองแหละแต่ว่าพอดีมันเฉลยเราติดธุระก็เลยไม่ได้ไปอ่ะปีแสงมันก็เลยไปแทนยังไงแพไม่โกรธเราได้ไหม
ก็เป็นอย่างที่มันพูดแหละโทษทีนะแพ้ Oh, I feel like she's disappointed. She wanted it to be pissed. She really is so nice. Oh, ใช่ของขวัญเฉลยบัดดี โหขอบใจนะเราชอบมากเลยกวีแต่วันหลังอะไม่ต้องซื้อของแพงขนาดนี้ก็ได้นะเกรงใจอะไม่เป็นไรเลยสบายมากฮะเดี๋ยวเราไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะคุยกันไปก่อนเลยหิวปะขอบคุณนะคะกวีทำไมเราไม่ค่อยเจอกวีเลยอ่ะตอนเย็นๆที่คณะคือเรามีงานพิเศษต้องไปทำทุกวันเลยอ่ะแต่ก็กะว่าจะทำงานให้น้อยลงแล้วล่ะเราอยากเอาเวลาไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆอ่ะงั้นก็ดีเลยเพราะเราอยากสนิทกับกวีให้มากกว่านี้ลองกลับไปดูหน่อยแล้วกัน Oh shit, you're gonna go to the present time? I don't think it did anything. Oh, what's happening? It's not happening. Oh. I feel like nothing changed. แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมเลยนี่หว่าว้ายว้ายโอ้ shit โอ้ god พี่แสงมึงทำอะไรที่นี่วะทำไมไม่อยู่งานแต่งอ่ะHe's unhappy. That man is unhappy. Jesus Christ. เฮ้ยมึงเมาปะเนี่ยDon't stop it.I mean, Jesus. Well, stop. Don't. Was I right? Is he? My God.
เฮ้ยกูไปทำอะไรกับอดีตมาวะเนี่ยโถแก้ไขอดีตครั้งแรกก็แย่ซะแล้วไม่ต้องห่วงนะแม่เราจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองเลิกเรียนแล้วไปไหนอ่ะเล่นบาสกับกูป่ะเล่นไม่เป็นนี่กูเพิ่งวิ่งเสร็จพอดีอ่ะเดี๋ยวไปงีบห้องแป๊บนึงได้ป่ะไม่ได้ทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้วะเนี่ยมึงชอบกูอ่ะแล้วผมจะทำยังไงต่อมาดูตอนต่อไปกันนะครับ That episode was so good. I mean, clearly, him going back, technically befriending Pisang, and then obviously Pisang started catching feelings. I mean, all these moments that they're having, getting closer, obviously Pisang is seeing something there because he has no interest in Pemai at this point. And so we're already starting to see that spark with Kawi, like just the way he looks at him and just all these moments that they're having. Kawi obviously is thinking about Pramai, so he's not really seeing those signs or anything like that. But it seems like him going to the future, nothing really changed. I'm assuming because he went to the future, what happened in the past kind of stops to where he traveled back to the future, if that makes sense. And so I wonder if this is already confirmation then that he obviously has a crush on Kawi, Pisang does. Because we technically don't see whatever happens before the wedding in this alternate timeline that Kawi just changed, if that makes sense. It's all very complicated, but it's making sense in my head. And so Pisang obviously is unhappy. Something happens. Maybe the pressures of everybody else makes him go out with Pramai. And obviously, Pramai seems to like Pisang. And so he just goes along with it. But he's obviously not happy because he's probably in love with Kawi. So that's like the future, or the, I guess, the present time. But then in the past, we're going to have to, I feel like it's going to be one of those things where Kawi is going to keep going back. And they're actually going to get close enough to where they actually both fall in love with each other. And it doesn't get to the point where Pisang even considers going out with Pramai. That kiss at the end, I was not expecting that. It's a little sad for Pramai though, because you can clearly see that she likes Pisang. Pisang's not really interested. He is already crushing on Kawi. Kawi is still going forward with Pramai. It's clearly not gonna work. It was so, I knew he was going to try and win that plushie thing. I mean, he didn't technically win it because it ended, but he went back and he spent so much money. It was really cute. I wonder what Kawi is going to try and do to change things, you know? Like, I mean, how can you? Because, like, you really have no way of knowing what can affect the present time, the future. Also, I guess Pramai, when I said she was acting indifferent towards Kawi, she was just, I guess, just being just normal, but it just felt like that for some reason, because it seemed to me from last episode that they were closer than maybe they are, and maybe it was just because of Kawi's explaining their friendship, it just seemed like they were closer, but in reality, they just had a few interactions, and Pramai is really friendly, so that's probably what it was. We'll have to see how Kawi reacts to this kiss. He was already shocked. But I can't wait to see what happens next. Let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction, give it a thumbs up. Comment down below what you thought of Be My Favorite Episode 2. Subscribe for more content. Until next time, I'll catch you guys in the next reaction.